Hvilken dato er det i dag? Hvilken dato er det i dag? วันนี้วันที่เท่าไหร่ I dag er det den วันนี้วันที่วันนี้วันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปี2021พูดเป็นภาษานอร์ชว่า17 februar 2021 17 februar 2021 17 februar 2021เห็นวันที่ปุ๊บพูดได้ปั๊บว่า17februar 2021 17 februar 2021 siste gang ค่ะ 17 februar 2021 อันนี้ก็มาถึงวันที่17แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะคนที่ไปโรงเรียนรู้สึกเหนื่อยบ้างไหมรู้สึกท้อแท้บ้างหรือเปล่านะคะบางทีถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่โอเครู้สึกว่ามันเหนื่อยมากโทรไปที่เมืองไทยหรือว่าโทรหาเพื่อนคนที่สนิทคนที่เรารู้สึกว่าไว้วางใจเราอยากจะพูดคุยด้วยบางทีพูดกันคำสองคำอาจจะทำให้ความรู้สึกเราสิ่งที่ดีๆความรู้สึกดีๆจิตใจที่มันโอเคมันก็จะฟื้นกลับคืนมาได้นะคะถ้าหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่กำลังเรียนภาษานอร์เวย์เบื้องต้นด้วยกันนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมเจอกันพรุ่งนี้เรามาฝึกพูดภาษานอร์เวย์เกี่ยวกับวันที่ไปด้วยกันตอนเช้าๆนะคะขอให้มีความสุขกับวันนี้สวัสดีค่ะเจอแบบนี้พูดได้เลยว่า17 februar